สวัสดีครับพบกับสุรุกาลลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เจอกันครับรับยากจะหยุดพลังเงินจากซาอุดิอาระเบียเจอกันครับเนี่ยใหญ่ของลิเวอร์พูลยอมรับว่าแม้แต่สโมสรใหญ่ของพรีเมียร์อังกฤษยากที่จะหยุดยั้งพลังเงินจากซาอุดิอาระเบียสโมสรแดนเศรษฐีน้ำมันนะครับเดินหน้ากวาดผู้เล่นชื่อดังจากยุโรปไปค้าแข่งในประเทศอย่างต่อเนื่องในช่วงสมัยนี้โดยการล่อใจกับข้อเสนอเงินก้อนโตซึ่งนักเตะหลายคนได้เหนื่อยมากกว่าเดิมหลายเท่าตัวฮงดังเองยังต้องเผชิญหน้ากับความกดดันเมื่อเอาอิติฮัดพยายามรุกหนักหน่วงหวังที่จะเซ็นสัญญากับโมเมดซาลาโดยมีรายงานล่าสุดว่าเตรียมยื่นข้อเสนอสูงถึง200ล้านปอนด์ซึ่งจะทำให้พวกเขาเป็นนักเตะที่มีค่าตัวแพงที่สุดในโลกแม้ว่าเจอร์เก้นคลอปจะออกมาบอกก่อนหน้านี้นะครับว่าไม่มีแนวคิดที่จะปล่อยซาลาออกไปแต่ก็มีการพูดถึงเรื่องพลังเงินจากซาอุดิอาระเบียว่าเป็นเรื่องยากที่จะหยุดยั้งได้ซึ่งตลาดอังกฤษปิดตัวลงไปแล้วแต่ที่ลีกซาอุดิอาระเบียนั้นยังเปิดจนถึงวันพฤหัสบดีนี้ทำให้ยังต้องเจอกับความกดดันอย่างหนักต่อไปสัปดาห์หน้าเราจะแสดงเห็นว่ามันเป็นความท้าทายมากแค่ไหนจะแก้งกล่าวมันเป็นภัยคุกคามผมมองไม่เห็นว่าเราจะขวางมันได้ยังไงเราทำอะไรได้ด้วยสัญญาเงินก้อนโตทำให้เกิดปัญหา 100% เลยเราต้องแน่ใจว่าลีกยุโรปยังคงแข็งแกร่งเหมือนเดิมบางทีเราอาจจะเปลี่ยนเกณฑ์หรือกฎบางอย่างเราทุกคนยังคงเซอร์ไพรส์กับการดำเนินงานจากซาอุดิอาระเบียผู้เล่นมากมายย้ายไปเล่นที่นั่นน่าจะไปได้สวยเจอร์เก้นคล็อปเชื่อระบบลิเวอร์พูลเอื้อต่อไรอันสกาเฟนแบกเขามีพรสวรรค์ที่สุดยอดเจอร์เก้นคล็อปนะครับกุนซือลิเวอร์พูลมองว่าระบบของลิเวอร์พูลนั้นจะเข้ากับจุดเด่นของไรอันสกาเฟนแบกเพราะบอกว่าดีใจสุดๆที่ปิดดีลนี้ได้สำเร็จนะครับเจอร์เก้นคล็อปนะครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลสโมสรยิ่งใหญ่ศึกเวทีพรีเมียร์ลีกแสดงความเชื่อมั่นว่าระบบการเล่นของฮงดางจะเข้ากับสไตล์การเล่นของไรอันสกาเฟนแบกได้เป็นอย่างดีกาเฟนแบกเคยทำงานเด่นกับอาจักอัมสเตอร์ดัมจนเป็นที่สนใจของหลายทีมดังในทวีปยุโรปก่อนที่จะมาอยู่กับไบเอิร์นมิวนิกในช่วงซัมเมอร์ปีก่อนแต่เขากลับไม่ได้ลงการลงเล่นเป็นตัวจริงกับเสือใต้มากนักจนล่าสุดตัดสินใจย้ายมาซบลิเวอร์พูลหลังจากเว็บไซต์ของลิเวอร์พูลนะครับถามว่ารู้สึกยังไงที่ได้ดาเตชาวฮอลแลนด์มาร่วมทัพแล้วนั้นเจเก้นคล็อปก็ตอบว่าผมดีใจมากๆที่ดึงเขามาร่วมทีมได้เพราะเขาเป็นคนที่มีพรสวรรค์อันสุดยอดทุกคนต่างก็รู้ถึงเรื่องนั้นอยู่แล้วเขาเพิ่งอายุ21ปีเองนะแต่ก็เล่นกับอาแจกเกินกว่า100นัดผมคงไม่กล้าพูดหรอกนะครับว่าเขามีฤดูกาลที่ยากลำบากกับไบเยอร์มิวนิกเพราะมันเป็นเรื่องที่ธรรมดาที่เขาจะต้องเจอกับสถานการณ์แบบนั้นได้เมื่อพิจารณาถึงการที่เขายังมีอายุน้อยและต้องไปอยู่กับทีมระดับโลกแต่เขาก็ยังพอได้ลงเล่นอยู่บ้างถ้าพิจารณาจากสิ่งที่โทมัสทูเคิลพูดในงานแถลงข่าวที่มิวนิกแล้วในวันนี้ผมก็คิดว่าระบบการเล่นของพวกเขาไม่มีที่ว่างให้เขาได้เล่นในบทบาทที่เขาถนัดมากที่สุดแต่ระบบของเรามีที่ว่างให้สิ่งนั้นนั่นถือเป็นเรื่องที่ดีเรามีเกมให้ลงเล่นหลายนัดเราจะมารอดูกันว่าเขาจำเป็นต้องใช้เวลานานเท่าไหร่สำหรับการพร้อมเล่นให้กับเทียมเพราะผมยังไม่รู้ถึงเรื่องนั้นเหมือนกันเราจะเป็นจะต้องพิจารณาถึงเรื่องนั้นแต่เขาก็ผ่านการเล่นช่วงปรีซีซั่นมาแล้วบ้างมันเป็นเรื่องที่ดีการตรวจร่างกายก็ให้ผลที่ชัดเจนเขาดูฟิตดูดีทั้งหมดถือเป็นเรื่องดีโชคร้ายที่เรากำลังจะเข้าสู่ช่วงพักเบรกเพื่อหลีกทางให้กับโปรแกรมทีมชาติและไม่สามารถทำงานร่วมกันได้โดยตรงผมคิดว่าเขาจะไปเล่นกับทีมรุ่นอายุไม่เกิน21ปีของทีมชาติฮอลแลนด์แต่เมื่อเขากลับมาแล้วนั้นเราจะเริ่มทำงานกันในทันทีผมตื่นเต้นกับเรื่องนั้นมากๆเขาเป็นเด็กหนุ่มที่ฉลาดพอได้คุยกับเขาแล้วผมก็เข้าใจถึงเรื่องนั้นได้อย่างรวดเร็วและเขาก็อยากมาอยู่กับเราที่นี่อีกด้วยซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องที่ดีเช่นเดียวกันเจคก็บอกด้วยนะครับว่าหลังจากที่คุยกับกราฟินแบกเป็นครั้งแรกนั้นตนก็รู้สึกดีกับลูกเทียมป้ายแดงมากๆเขาทำให้เกิดความประทับใจที่ดีเขาเข้ามาในห้องทำงานของผมพร้อมกับแฟนสาวของเขาซึ่งนั่นเป็นเรื่องที่ดีมากๆเช่นกันพวกเขาเป็นคู่รักที่ดีที่คุยกันแบบเปิดกว้างนั่นคือทุกอย่างที่คุณต้องการไรอันรู้ดีว่าเขาต้องปรับปรุงหลายจุดแต่เขาเพิ่งมีอายุแค่21ปีเท่านั้นถ้าเขาไม่ปรับปรุงตรงจุดไหนเลยมันก็คงจะเป็นเรื่องที่บ้ามากๆเขาเป็นคนที่มีพรสวรรค์สูงอยู่แล้วเขาพาบอลไปข้างหน้าดีๆและเป็นนักเตะประเภทบล็อกทูบล็อกที่อันตรายสุดๆเขามีวินัยและมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการผ่านบอลและสามารถใจบอลได้ดีด้วยผมตื่นเต้นมากๆสิ่งเหล่านั้นถือว่าเขาเข้ากับคุ้มกำลังของเราได้ดีอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ว่าการสานต่อจากสิ่งหนึ่งในแผงกองกลางที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรถือเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่และผมก็ชอบมันมากๆซึ่งพอผมมองทีมของเราณตอนนี้แล้วนะผมก็พูดตามตรงเลยนะครับว่าเรามีทีมที่ดีอยู่แล้วแน่นอนว่าค
คุณสามารถซื้อนักเตะที่มีประสบการณ์สูงเข้าสู่ทีมได้แต่คุณก็ต้องสร้างประสบการณ์ในฐานะทีมร่วมกันด้วยซึ่งนั่นคือสิ่งที่เราจะทำงานทุกอย่างมันออกมาดีเราได้นักเตะที่เก่งมากมาร่วมทีมและตอนนี้มันก็ถึงเวลาที่จะช่วยทำให้เขาเล่นด้วยความที่ดีที่สุดของตัวเองให้ได้พร้อมเจอแอสตันวิลล่าบทสัมภาษณ์แรกไรอันสกาเฟนแบกกับลิเวอร์พูลตอบหลายประเด็นที่น่าสนใจลิเวอร์พูลปิดดีลกับตัวไรอันสกาเฟนแบกมิดฟิลด์ชาวฮอลแลนด์จากเบย์มอนิกเข้ามาเสริมทัพเป็นที่รู้แล้วด้วยการตัว 34.3 ล้านปอนด์ประมาณ 1,543.5 ล้านบาทโดยเซ็นสัญญาถึงปี2028หลังจากบทสัมภาษณ์แรกในซีเรียสแดงเคลืองกาเฟนแบกได้ตอบคำถามหลายประเด็นที่น่าสนใจเริ่มต้นกันที่ไรอันนี่เป็นวันเดดไลน์วันสุดท้ายการย้ายทีมก็เรียบร้อยดีคุณมีความรู้สึกอย่างไรที่ได้มาอยู่กับลิเวอร์พูลผมมีความสุขมากๆผมมีความสุขมากจริงๆที่มันจบและสุดท้ายผมได้มาอยู่ที่นี่สำหรับคุณแล้ว 2-3 วันที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างการย้ายนี้มันเกิดขึ้นค่อนข้างเร็วสำหรับผมนะผมก็แค่ผ่อนคลายผมพูดกับเอเจนต์เยอะมากและเขาก็บอกผมว่าทุกอย่างจะเป็นไปได้ด้วยดีสำหรับผมมันต้องผ่อนคลายและเพียงรอเพื่อเวลาเท่านั้นมันยากไหมที่จะผ่อนคลายกับเรื่องคาดเดาทั้งหมดบอกตามตรงเลยนะตัวผมเองก็ค่อนข้างยากเลยแต่สุดท้ายผมก็มีความสุขมากๆที่ได้มาอยู่ที่นี่ทำไมลิเวอร์พูลถึงเป็นสโมสรที่เหมาะสมกับคุณหากคุณมองจากภายนอกนี่เป็นหนึ่งสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกรวมถึงแฟนๆและสนามอีกด้วยผมคิดว่าทุกอย่างที่มองมานั้นคือระดับท็อปดังนั้นนั่นจึงเป็นเหตุผลแน่นอนว่ามี 2-3 คนที่รู้จักจากการเล่นทีมชาติฮอลแลนด์คุณได้พูดคุยกับเวอร์จิลและคูดิกาโปเรื่องการย้ายทีมไหมก่อนย้ายมาที่นี่ผมคุยกับทั้ง2คนเยอะมากนะและพวกเขาก็บอกว่าเราเป็นทีมที่ดีทุกอย่างนี่คือระดับท็อปและผมก็ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วเลยพวกเขาดูเหมือนแฮปปี้ที่ได้เจอกับคุณเช้าในวันนี้ใช่เลยครับคุณยังรู้จักตำนานลิเวอร์พูลคนอื่นอย่างเจนี่ไวน์นุ่มด้วยคุณมีโอกาสได้คุยกับเจนี่ไวน์นุ่มไหมยังเลยยังไม่ได้คุยกับเขาแต่ผมจะคุยกับเขาแน่นอนหลังจากนี้ตอนที่คุณมาถึงสนามซ้อมเราเห็นว่าคุณไปยังออฟฟิศและได้คุยกับผู้จัดการทีมมันเป็นอย่างไรบ้างคุณคุยเรื่องอะไรกันก็มีทุกเรื่องนะเขาเป็นโค้ชที่เก่งและเขาก็เป็นคนที่ทำให้ผมรู้สึกอบอุ่นผมไปที่นั่นพร้อมกับแฟนสาวเราคุยกันเกือบทุกเรื่องผมมีความสุขมากๆคุณรู้สึกไงตอนที่คุณออกจากออฟฟิศของเขาหลังได้คุยกันมันเป็นความรู้สึกที่เยี่ยมและผมแทบรอไม่ไหวแล้วที่จะได้เริ่มลงเล่นให้กับเขาคุณกำลังตั้งตารอคอยที่ได้รับการสอนและการเล่นให้กับเขาใช่ครับแน่นอนเลยคุณเคยบอกว่าก่อนหน้านี้เกี่ยวกับแฟนรวมถึงแอนฟิลด์คุณเคยมาเล่นที่แอนฟิลด์มาแล้วก่อนหน้านี้แต่น่าเสียดายตอนที่เล่นกับอาจักต้องเล่นแบบสนามปิดคุณคิดอย่างไรกับความรู้สึกที่ได้ลงเล่นตอนหน้าแฟนๆผมตื่นเต้นและรอคอยอย่างใจจดใจจ่อผมอยากจะบอกเลยนะเกมวันอาทิตย์นี้ผมแทบรอไม่ไหวแล้วที่จะได้ไปที่นั่นงั้นแสดงว่าคุณก็หวังจะได้ติดทีมในวันอาทิตย์นี้เกมที่ลิเวอร์พูลเจอกับอาร์เซนอลคุณตั้งตารอที่จะได้เห็นแอนฟิลด์ในฐานะผู้เล่นใช่ไหมใช่ผมตั้งตารอสุดๆผมแทบรอไม่ไหวแล้วที่จะได้ฟังเพลง You Will Never Walk Alone แล้วครอบครัวกับเพื่อนๆของคุณว่ายังไงกันบ้างผมคุยกับครอบครัวเกี่ยวกับการย้ายทีมครั้งนี้พวกเขาก็หวังด้วยว่าจะเป็นลิเวอร์พูลเช่นกันมันก็เลยเป็นเรื่องที่ดีเลยแฟนบอลลิเวอร์พูลต่างแชร์รูปคุณบนโลกโซเชียลออนไลน์เป็นภาพที่คุณอยู่ในสีเสื้อลิเวอร์พูลตอนอยู่ในโรงยิมคุณเล่าให้เราฟังหน่อยสิว่ามันเกี่ยวไหมกับภาพนั้นโอ้เหรอครับผมยังไม่เห็นมันเลยเปิดดูรูปอ๋อใช่แล้วรูปนี้ผมเห็นมันละมันเป็นรูปสัก 2-3 ปีก่อนในยิมผมแลกเสื้อกับคีเจียฮูฟาผู้เล่นที่นี่เป็นเสื้อที่สวยมากเลยนะแล้วคุณตอนนี้คุณกำลังจะสวมเสื้อในฐานะผู้เล่นลิเวอร์พูลใช่แล้วครับมันบ้ามากเลยจริงไหมคุณช่วยอธิบายถึงตัวเองหน่อยว่าเป็นอย่างไรอะไรคือจุดเด่นของคุณจุดเด่นของผมนะหรอผมคิดว่าผมเลี้ยงบอลดีผมเป็นผู้เล่นที่มีเทคนิคแล้วเป็นผู้เล่นแบบบ็อกทูบ็อกนอกจากนี้ผมยังยิงได้อีกแถว2อีกด้วยคุณคิดว่าสไตล์ของคุณเหมาะกับแนวทางการเล่นของลิเวอร์พูลหรือไม่แน่นอน 100% ตอนที่คุณอยู่กับไบเยอร์มิวนิกคุณอาจจะไม่ได้ลงเล่นมากเท่าไหร่เท่าที่ตัวเองต้องการสิ่งนั้นเป็นแรงผลักดันให้คุณย้ายมาลิเวอร์พูลมากขึ้นนิดหน่อยหรือเปล่าใช่แต่ให้ผมพูดตามตรงก็บอกว่ามันเป็นอย่างนั้นตอนนี้เราเริ่มต้นกันอีกครั้งมันเป็นการเดินทางบนใหม่และผมจะทุ่มเทสุดตัวเพื่อสโมสรแห่งนี้ความคาดหวังและความทะเยอทะยานในช่วงเวลาของคุณกับลิเวอร์พูล
คือการคว้าแชมป์ลงเล่นเยอะเพื่อแสดงให้พวกเขาเห็นว่าเราคือใครและตัวผมเองคือใครมีความตื่นเต้นมากมายในหมู่แฟนบอลลิเวอร์พูลคุณจะพูดอะไรกับพวกเขาบ้างผมมีความสุขได้มาอยู่ที่นี่ตื่นเต้นมากๆที่จะได้เริ่มต้นแล้วเราจะได้เจอกันเร็วๆนี้นะครับนี่คือบทสัมภาษณ์นะฮะของแรนส์คาร์เพนแบกนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเย็นของที่2กันยายนนะจ๊ะขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่พวกท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธุ์แท้เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธุ์แท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของพวกท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ